รีวิววิธีการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมนีผ่าน VFS คลิปนี้จะเป็นการสรุปย่อนะคือการรีวิวสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เลยจริงๆที่ยังทำไม่เป็นนะดูคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นศึกษาต่อด้วยตัวเองได้ทันทีอันนี้คือเว็บไซต์ของ VFS ประเทศเยอรมนีนะซึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้วิดีโออ่าอันนี้คือหน้าแรกแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้ สรุปนะเกี่ยวกับวีซ่าเชงเกนเยอรมนีเนี่ยทั้งหมดเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรานะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือ go no guide com visa เยอรมันเป็นภาษาไทยเลยเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะซึ่งในหน้านี้จะสรุปทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งรายละเอียดต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างรายการเอกสารต่างๆนะรวมกระทั่งวิดีโอทุกอย่างที่อ๊อฟเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับวีซ่าเชงเกนเยอรมนีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าหน้านี้แล้วก็ศึกษาได้เลยให้ดูลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอวันนี้อ๊อฟก็คือจะมารีวิวให้ดูก่อน อันนี้คือหน้าแรกนะเวลาเราเลือกเนี่ยก็คือกดตรงตัวเลือกนี้ใช่ไหมมันจะมีประเภววทวีซ่ากดประเภทวีซ่าปุ๊บก็จะเป็นเลือกคําว่าวีซ่าชเชงเก้นแล้วก็จะมีแยกอีกท่องเที่ยวธุรกิจเยี่ยมเยียนเราก็จะพูดถึงท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียน2อย่างสมมติว่าออก,กดท่องเที่ยวแล้วก็กดเยี่ยมเยียนนะเราเอาวีซ่าท่องเที่ยวก่อนทั้งสองอย่างเนี่ยจะเหมือนกันเด้เลยต่างกันแค่รายการเอกสารเท่านั้นเองกดตรงคําว่าภาพรวมตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีนี่เลยเป็นเมนูว่า ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วก็เอกสารจําเป็นแล้วก็ไอ้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มก็คือการกรอกใบสมัครนั่นเองเราก็เลือกตรงเอกสารจําเป็นก่อนซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยให้เราจิ้มที่คําว่ารายการตรวจสอบเอกสารวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยวส่วนวีซ่าเยี่ยมเยียนก็เหมือนกันก็คือเนี่ยกดตรงเมนูเนี่ยแล้วก็เลือกเอกสารจําเป็นใช่ไหมก็เป็นคลิกที่คําว่ารายการตรวจสอบเอกสารวีซ่าเยี่ยมเยียนมันก็จะเป็นรายการเอกสารเป็นตารางแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมอ้อจะขอบอกก่อนว่า รายการเอกสารเนี่ยทั้งสองอย่างจะเหมือนกันนะแต่ส่วนที่ต่างกันก็คือว่าเอาวีซ่าเยี่ยมเย็นก่อนนะส่วนที่ต่างกันนะก็หมายความว่าถ้าวีซ่าเยี่ยมเย็นต้องเตรียมอันนี้ท่องเที่ยวไม่ต้องถ้าท่องเที่ยวต้องเตรียมอันนี้เยี่ยมเย็นก็ไม่ต้องสําหรับวีซ่าเยี่ยมเย็นนะสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเลยอย่างแรกเลยก็คือเป็นใบหนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการเราเรียกว่าเป็นใบการันตีสีส้มนะ ซึ่งผู้เชิญเนี่ยคนที่อยู่เยอรมน,นีเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อหน่วยงานที่อยู่ในเมืองของเขาอะเพื่อให้ออกไอใบนี้มาแล้วก็ส่งใบเสนีมาให้เราเป็นตัวจริงเท่านั้นนะเรียกได้ว่าถ้ามีตัวเนี้ยไอใบกัรันตีสีส้มเนี่ยโอกาสที่เราวีซ่าจะผ่านเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็อย่างที่สองที่วีซ่าเยี่ยมเยียนต้องเตรียมก็คือหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญหลักฐานความสัมพันธ์ต่างๆก็อย่างเช่นรูปถ่ายที่เราเคยถ่ายคู่กับเขา หรือว่ารูปการคุยรูปแชทที่เราคุยกันทุกวันเป็นตัวอักษรหรือเป็นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าก็แล้วแต่แต่ออฟแนะนําว่าเป็นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าเนี่ยจะดีกว่าก็คือเราก็แคปเจอร์สกรีนมาเลยแล้วก็ปริ้นมาเลยลก่ยอนยื่นวีซ่าเนี่ยก็คือปริ้นรูปพวกนั้นมาเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีแต่สําหรับในส่วนของใบจองตั๋วเครื่องบินนะวีซ่าเยี่ยมเย็นไม่ต้องใช้สําหรับประเทศเยอรมน,นีนะวีซ่าเยี่ยมเย็นไม่ต้องมีใบจองตั๋วเครื่องบิน แต่กฎนี้อาจจะเปลี่ยนในอนาคตก็ได้นะฉะนั้นต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนในรายการเอกาสารว่ามันยังต้องใช้อยู่ไหมสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวสิ่งที่ต่างกับวีซ่าเยี่ยมเยียนนะที่เราต้องระวังอย่างแรกคือใบจองตัวเครื่องบินขาไปขากลับเอาแต่ใบจองนะอย่าเพิ่งไปซื้อจริงนะเพราะว่าถ้าวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยสถานทูตเขาไม่รับรองนะก็คือเอาแค่ใบจองให้มีรายละเอียดว่าเออเราขึ้นเครื่องบินวันไหนเรากลับวันไหนแล้วก็เราไปลงที่ไหนอะไรประมาณเนี้แล้วก็ถัดมาก็คือ แผนการเดินทางอย่างละเอียดส่วนตัวจะทําเป็นตารางบอกว่าออวันไหนไปลงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเดินทางยังไงพักเมืองไหนประมาณเนี้ยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือใบจองโรงแรมก็คือจองตั้งแต่วันที่เราลงเครื่องบินเลยนะคือคืนแรกเลยต่อให้ลงตอนดึกก็จองตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วทีนี้เราก็กลับมาหน้าแรกนะก็คือคลิกที่คําว่าตัวเลือกตรงเมนูเนี่ยนะแล้วก็เป็นเป็นคําว่าแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าออนไลน์ คลิกที่เมนูด้านบนแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็จะเจอหน้านี้ก็คือให้คลิกที่ตัวสีส้มเนี่ยคลิกที่นี่เพื่อเข้าแบบฟอร์มกรอกใบสมัครออนไลน์วีดีคหรือถ้าเพื่อนๆจะดูในนี้ก็ได้พอเรากดประเภทวีซ่าใช่ไหมวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนเนี่ยตรงคาว่าเอกสารจําเป็นเนี่ยมันก็จะมีตรงเนี้ยดาวน์โหลดแบบฟอร์มถ้าเราจะเข้าใบสมัครเนี่ยนี่คืออยู่ในเมนูของประเภทวีซ่าแล้วนะท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนก็จะเหมือนกันก็คือเนี่ย ตัวสีส้มเนี่ยกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครต่อนไปนี้ให้ครบถ้วนคลิกไปปุ๊บก,ก็จะไปสู่ใบสมัครเหมือนกันแล้วก็สําหรับวีซา่าเชงเก,นเ,กนเยอรมานีนะสิ่งที่เราต้องปริ้นไปด้วยก็คือไอ้สตัวนี้ซึ่งจะหาได้ในเมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะของท่องเที่ยวบบเยี่ยมเยียงก็จะเหมือนกันก็คือตรงเนี้ยแบบฟอร์มข้อมูลบนอะไรเนี่ยตัวเลขกับตัวยึกยืกยกนเต็มไปหมดเนี่ยไออันนี้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแล้วก็การรับข้อมูลการป้องกัน3ใบเนี้ยต้องปริ้นออกไปแล้วก็เซ็นชื่อด้วย โอเคพอเราคลิกต,ตามที่บอกเมื่อกี้นะก็คือแบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็คือตรงนี้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ v d e x ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมขวาบนจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่แล้วตอนเราจะปริ้นอนะ่ะเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นแถบของแต่ละหมวดหมู่ใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ไอ้ลูกศรชี้ลงเนี่ยมันก็จะแลบลงมาให้เรากรอกก็คือกรอกให้ครบทุกหมวดหมู่เราก็จะสามารถเซฟเอาไว้ได้นะคือที่คําว่าบันทึกเนี่ย มันจะได้เป็นไฟล์อ่ะเป็นไฟล์ในมือถือหรือในคอมอ่ะแล้วทีนี้พอเราจะกลับมากรอกต่อเนี่ยเราก็มาอัปโหลดขึ้นข้างบนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าเรากรอกเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็คลิกที่คําว่าต่อไปปุ่มตรงขวาล่างสุดเนี่ยนะต่อไปปุ๊บก็คือจะเป็นการเซฟออกมาเป็นใบสมัครเลยเนี่ยถ้าเรายังกรอกไม่เสร็จแล้วเราจะกลับมากรอกต่อนะข้างบนสุดเนี่ยคําว่านําเข้าข้อมูลเนี่ย โปรดเลือกไฟล์นี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรามาแล้วก็กดนําเข้าปุ๊บไอที่เรากรอกมันก็จะกลับมาโผล่ใหม่ก็คือกรณีที่เรายังกรอกไม่เสร็จจะกลับมากรอกใหม่แต่ถ้าเกิดเรากรอกเสร็จแล้วก็คือจิ้มที่ปุ่มคําว่าต่อไปปุ๊บมันก็จะเซฟออกมาเป็นใบสมัครเลยแล้วก็ถัดมาก็คือการนัดหมายวันยื่นวีซ่านะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถจะทาล่วงหน้าได้เลยนะไม่จําเป็นต้องเตรียมเอกสารกระกรอกใบสมัครเสร็จถึงจะทํานะก็คือถ้าเราคิดว่าเราเตรียมได้เร็วอยู่แล้วหรือเราต้องการจะล็อกวันไว้อยู่แล้วว่าจะไไปวัน,น่่ก็เีย ตรงเมนูคำว่าตัวเลือกนี่ใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยกดก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็น,นี่เลยการนัดหมายเพื่อการยื่นคําร้องขอวีซา่าตรงเนี้ยเมนูข้างบนสุดเนี่ยนะตัวเลือกแล้วก็เมนูนี้แล้วก็จิ้มที่ตัวอักษรสีสม้มยื่นคําร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนีเรามันก็จะมาหน้าต่อมาอีกก็นเนี่ยคลิกสีส้มเนี่ยคลิกที่นี่เพื่อทําการนัดหมายและยื่นคําร้องขอวีซ่าที่ VFS ตรงนี้เราก็จะเข้าสู่ระบบนัดหมายแล้วก็ ก่อนอื่นเราจะต้องสมัคร ID ก่อนนะก็คือเนี่ยคำว่าผู้สมัครใหม่นี่ใช่ไหมเสร็จแล้วสมัครเสร็จปุ๊บจบกระบวนการสมัครแล้วเราก็มาล็อกอินที่หน้านี้แล้วก็ถัดมาก็คือว่าหลังจากที่เราได้ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คสถานะได้นะเป็นการเช็คสถานะว่าพาสปอร์ตของเราได้สูกส่งจากสถานทูตกลับมาที่ VFS แล้วหรือย,ยังไม่ใช่การเช็คว่าวีซ่าผ่านไม่ผ่านนะอันนั้นต้องไปเปิดเล่มดูเองก็คือ เนี่ยเมนูตรวจสอบสถานะคำร้องแล้วเราก็จะต้องกรอกหมายเลขที่เราได้มาจากใบเสร็จอ่ะไอตรงนนะเนี้ยนะ track your a อ p พลิเค i o n เนี่ย r e f e r e n c e number แล้วก็กรอกนามสกุลแล้วก็สุดท้ายก็คือบริการเสริมต่างๆกดตรงข้อมูลทั่วไปนี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีคำว่าบริการเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับพวกอ่าอย่างเช่นเราสามารถไปถ่ายรูปที่นั่นได้ซึ่งก็แนะนำเพราะว่ารูปถ่ายจะได้ตรงกับที่สถานทูตต้องการหรือว่า ตอนรับพาสปอร์ตคืนเราไม่สะดวกไปรับเองก็เพิ่มค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถชำระที่ VFS ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเมนูติดต่อเราตรงข้างบนนี้นะว่า VFS มันตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมซึ่งเคยมีวิดีโอที่พูดไปแล้วว่าการยื่นวีซ่ากับ VFS ที่ตึกตามจุลีสแควร์อะไรอย่างเงี้ยลองค้นหาดูได้ครับก็จบแล้วสำหรับรีวิวตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ